หลังจากที่ในคลิปที่แล้วเราได้ทำการเอาชีวิตรอดในมือถือไปนะครับตอนนี้ได้ 5,000 ไลค์เรียบร้อยและดูเหมือนว่ามันจะเลยมาด้วยแหละแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะใน EP นี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในมือถือ24ชั่วโมงเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถึง 5,000 ไลค์ถ้าถึง 5,000 ไลค์ EP 4ก็จะมาเร็วๆและในวันนี้จะทำอะไรบ้างก็ไปดูกันได้เลยเริ่มต้นมาในคลิปนี้พี่ก็จะไปหาดาบเซเบอร์นะครับเพราะว่าพี่ก็อยากรู้ว่าดาบเซเบอร์มันจะแรงสักแค่ไหนและในวันนี้พี่ก็มีลูกสมุนมาช่วยทำนะครับนั่นก็คือน้องโชและบางคนจะสงสัยนะว่าทำไมมึงไม่ทำคนเดียวเองล่ะพี่เอาตรงก็คือกูทำไม่เป็นไอสัตว์ขั้นตอนแรกในการทำเซเบอร์นะครับเราก็ต้องไปไล่กดปุ่มพวกโง่ๆนี้ให้หมดนะครับกดให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยอะและโดยแต่ละปุ่มก็จะอยู่ตามจุดต่างๆของเกาะลิงนะครับจะอยู่แค่เกาะลิงเท่านั้นนะกดลงไปเลยจะนายจ้าและพอเรากดครบทุกปุ่มนะครับเราก็ให้ลงไปที่บ้านตรงกลางครับจะมีหลุมตรงนี้นะครับให้เราไปเอาทอสนะครับและหลังจากนั้นให้เราเอาทอสเนี่ยไปปาใส่หัวผู้ใหญ่บ้านหมู่10นะครับอ่ะกูไม่เกี่ยวอะและพอเราเดินทางมาถึงที่อยู่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่10พอได้แล้วสัตว์และดูเหมือนว่ามันจะให้เราไปที่บ้านที่มีประตูสีแดงเจอจนได้มึงก็เข้าไปสิจะรออะไรวะและมันจะให้เราเอาคบเพลิงที่เราถือมานะเผาไปตรงประตูตรงนี้เลยนะครับและมันจะให้เราเข้าไปประตูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่พอเราหยิบขึ้นมามันก็จะไม่มีน้ำนะครับไอสัตว์หลังจากนั้นให้เรานั่งเรือมาที่เกาะอิฮิบะพอมาถึงให้เราเข้าไปถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของเลลี่และให้เราเอาแก้วเนี่ยไปรองน้ำเพื่อที่จะไปให้ชายคนใดคนหนึ่งกินซึ่งมันก็คือไอเท่านี่มึงหายแหละเองไม่เป็นเรื่องอะไรไว้ไก่ต้องลำบากกูนั่งเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาน้ำให้มึงกินแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะเมื่อกี้มึงบ่นไปซะเยอะเลยและหลังจากนั้นให้เรามาที่เกาะของบาร์กี้นะเพื่อที่จะมาคุยกับไอเด็กกระโปงตัวหนึ่งพอคุยกับมันนะครับรู้สึกว่ามันจะให้เราไปทำภารกิจอะไรบางอย่างและภารกิจนั่นก็คือตีบอสที่เกาะเล็กครับไอสัตว์และในตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกสมุนของพี่ก็จะหวังดีนะครับโดยการจะเข้าไปตอดให้มันเกือบตายซะก่อนแต่ว่าลูกสมุนพี่ตีทีเดียวมันตายเลยเว้ยแล้วพี่ก็ได้นั่งรอจนบอสมันเกิดอีกรอบและในรอบนี้พี่ขอตีคนเดียวนะครับเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้โหดเท่าไหร่หรอกไอบอสตัวเนี้ยหลังจากที่ตีไป 2-3 ทีบอสตัวนี้มันก็ตายตามคาดนะครับโคตรไก่พอตีเสร็จก็ให้เรานั่งเรือไปคุยกับไอเด็กกระโปงเกาะเดิมเลยนะครับพอคุยเสร็จมันก็ให้อะไรบางอย่างมานะครับเหมือนกุญแจพอเราได้สิ่งนี้นะครับเหมือนจะให้เราไปไขประตูของแชงคูดเพื่อที่จะตีแชงคูดนะครับและแน่นอนว่าเรือของราชาจนสลัดก็ต้องเป็นรูปโลโก้แคนซันคุงโน1อยู่แล้วเสียงมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะพอได้กุญแจมาก็ให้เอาไปเปิดประตูแชงคูดนะครับและหลังจากนั้นก็ตีแชงคูดอ่ะแชงคูดไม่เกิดไอ้สัตว์แล้วพี่ก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟเพื่อหาแชงคูดเซิร์ฟนี้ไม่เจออีกเซิร์ฟที่ก็ยังไม่เจอและในที่สุดเราก็เจอเซิร์ฟที่มีแชงคูดเกิดและด้วยความหวังดีจากลูกสมุนพี่ลูกสมุนพี่ได้เข้าไปเปิดประเดิมมันก่อนเลยและพี่ก็ได้เข้าไปตีทีหลังแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ดาบมาจนกระทั่งพี่คิดได้ว่ามันต้องตีคนเดียวนับถึงจะได้แต่เพื่อนช่วยนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาหานาน10กว่าปีพี่ก็ได้เจอเซิร์ฟที่มีแชงคูดเกิดและพี่ก็ได้ทำการเปิดใส่เดียวกับมันเลยนะครับเพราะไม่ได้หมั่นไส้มันและแน่นอนว่าที่เราใช้ผลพานนะครับระยะตีค่อนข้างไกลและดาบโยรุค่อนข้างแรงนะทำให้พี่โคตรบรรลุได้กูตายและพี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าที่พี่ตายนะไม่ใช่เพราะเซเบอร์นะครับแต่เป็นเพราะไอ้ไก่ที่มาแอบลอยพี่แต่คนที่ได้เซเบอร์ก็เป็นพี่นะครับเพราะรู้สึกว่าพี่จะทำดาเมจเยอะกว่ามันนะผมก็เลยทำการจะถือเซเบอร์ไปอวดมันเว้ยแต่พอสังเกตดูพี่ก็เห็นว่ามันก็มีเซเบอร์แล้วมันจะมาตีพี่ทำไมอ่ะมันแย่งพี่ตีเพื่อไอ้ไก่พอได้ดาบเซเบอร์เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็จะให้ลูกสมุนของพี่ไปส่งที่เกาะสกายเปียเพื่อที่จะได้ไปฟาร์มต่อแต่พอมาถึงพี่ก็ได้ทำการขี้เกียจนะครับเพราะขี้เกียจโดดขึ้นไปอ่ะครับมันโคตรสูงเลยอ่ะแต่พี่ก็ไม่ได้ย่อท้อและทำการกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆพอมาถึงครึ่งทางพี่ได้ทำการเซตสปาวอย่างรวดเร็วกันตกตายห่านะครับแต่พอมาถึงตรงนี้พี่ได้นึกขึ้นได้ว่าพี่ต้องไปซื้อฮาคิสังเกตนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่มีในใจนึกแก่วันๆนะครับว่ากลัวเงินไม่พอเพราะเงินมีทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่ 900,000 แต่ในขณะที่ผมกำลังเติมอยู่นั้นรหัสผมก็เด้งโดยอัตโนมัติตอนแรกผมก็ใช้สันพร้อมน้ำตาจะตกไหนเพราะว่ากลัวโดนแฮกแต่พอตั้งสติและนึกขึ้นได้ว่าผมได้ให้รหัสพ่อค้าไปเติมโลบักให้ผมนั่นเองผมก็ได้ลงใจและเข้าเกมมาใหม่อีกครั้งนึกว่าจะโดนแฮกซะละไอ้สัตว์พอมาถึงผมได้มุ่งหน้าไปที่ซื้อฮาคิสังเกตเพราะพี่นี่อยากได้จนตัวสับและหลังจากนั้นผมได้กดทำการซื้อและรู้ว่าราคามันอยู่ที่ 750,000 การซื้อในครั้งนี้ทำให้กระเป๋าของพี่แฟบลงไปตั้งเยอะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาพอทำอะไรเสร็จสิ้นพี่ได้กลับไปฟาร์มต่ออย่างสบายใจด้วยการที่พี่ได้กำลังเห่อเซเบอร์อยู่นั้นพี่ได้เอาเซเบอร์ไปฟาร์มและได้รู้ว่าดาเมจมันค่อนข้างเบาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโยนนี่โยรุค่อนข้างแรงกว่า10เท่าแต่ก็นั่นแหละครับพี่ก็ได้ทำการฟาร์มให้ครบ2สกิลนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นโยรุเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างการตีนั้นผมอยากให้ทุกคนแหกคิดตาดูว่ามันตีบอสเข้าหรือเปล่าสำหรับดาบนี้แม่งตีโคตรเบาซึ่งการที่พี่ได้กำลังตีมันอยู่นั้นพี่ได้สังเกตเห็นว่าเลือดมันเกิดน้อยพอๆกับเลือดของพี่และได้ทำการวัดใจปิดฮาคิตีกับมันและสุดท้ายกูก็แตกและในการตายครั้งนี้พี่ไม่ได้ตายเฉยๆพี่จะมาบอกน้องๆว่าไม่ว่าคนเราจะล้มสักกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่เป็นไงล่ะเรียกว่าแล้วโคตรสันและหลังจากนั้นพี่ได้กลับมาสู้กับไอ้บอสตัวนี้ใหม่ตีไปตีมาพี่ได้สำเนียจเห็นเลือดตัวเองว่าเกือบตายพี่ได้ทำการจุก365องศาและกลับมาฟันมันอีกครั้งแต่พี่ก็นึกขึ้นได้ว่าฮาคิสังเกตกูก็มีกู
จะหนีทำเพื่อแล้วพี่ได้มาฟันมันจนมันตายพอไอ้ไก่ตัวนั้นตายพี่ได้ทำการย้ายที่ฟาร์มทันทีเพราะว่าเวลพี่เนี่ยมันเยอะพอแล้วแต่พอมาดูพี่ก็ได้สังเกตเห็นว่าเลเวลของพี่เนี่ยมันยังไม่เยอะพอที่จะรับเควสแห่งนี้พี่ก็ได้ทำการยกตัวคนเองแล้วกลับมาฟาร์มที่เดิมไม่ถึง525และโดยการที่พี่กลัวแบตโทรศัพท์จะหมดพี่ก็เลยได้คิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปต้องเสียเวลามากแน่ๆก็เลยทำการซื้อ EXP คูณ2ในตอนแรกพี่จะซื้อ1ชั่วโมงแต่ว่ามันซื้อไม่ได้พี่ก็เลยซื้อแค่15นาทีพอนะและโดยการที่พี่ฟาร์มไปฟาร์มมาก็ได้มีเด็กกระปกมาขอโยรุจากพี่นั่นเองด้วยความที่พี่รำคาญพี่ก็เลยส่ง EXP คูณ2ให้มันไป1ชั่วโมงเพราะว่าถ้าซื้อโยรุให้พี่คงไม่มีปัญญาจะซื้อนะครับเพราะกูก็ไม่มีเหมือนกันหมายถึงกระตังไอ้สัตว์และก็จะทำการซื้อ EXP คูณ2ให้น้องมันกูเลื่อนดูชื่อแป๊บเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวส่งให้ผิดและพี่ก็บังกัดไป99โลบัคเอาไปซะไอ้หนูแต่พอให้ไปแล้วน้องมันเหมือนจะไม่พอใจนะครับว่าเฮ้ยกูขอโยรุมึงให้ EXP ทำเพื่อพี่ก็เลยมึนงงว่าสรุปใครผิดกูผิดหรือเปล่าและน้องมันก็ได้พิมพ์บอกว่าโอเคไม่เป็นไรไปขอคนอื่นก็ได้แต่ตัวพี่ก็ไม่ได้สนใจและกลับมาฟาร์มต่อและลืมบอกไปว่าพี่ได้ไปเปลี่ยนมาเป็นโยรุเรียบร้อยเพื่อความเร็วในการฟาร์มและฟาร์มไปได้จนเวลพี่527นั้นพี่ได้สังเกตเห็นว่าพี่ต้องย้ายเกาะไปฟาร์มที่ใหม่แล้วเราก็เลยจะมาตีบอสเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายเพราะบอสตัวนี้มันโคตรโหดเลยเย็ดเคแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เราจะตีมันได้สบายเพราะว่าเราใช้โยรุไม่ได้ใช้เซเบอร์ไอ้ไก่และเราทำการเดินเท้าไปที่เกาะสกายเปียที่อยู่ข้างๆพอมาถึงพี่จะทำการรับเควสและก็ฟาร์มอย่างสบายใจพอกูฟาร์มไปได้สักพักก็ลืมอัพสเตตนะครับพี่ก็เลยเปิดสเตตแล้วก็อัพทันทีพออัพสเตตเสร็จเรียบร้อยพี่ก็ได้กลับไปฟาร์มต่อแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้จะฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะดูเหมือนว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ฟาร์มยาวนิดนึงนะครับใครที่เบื่อก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กูด้วยเพราะกูก็เบื่อเช่นกันไอ้สัตว์แล้วพี่ก็จะทำการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มพวกเองจะคิดว่าข้าจะเล่นมุกเก่าแต่ไม่เลยฟาร์มไปสุดพอฟาร์มจนถึง550พี่ก็ได้ย้ายที่ฟาร์มมานะฟาร์มไปฟาร์มมาพี่ก็ได้วนมาดูบอสอยู่หลายครั้งว่ามันจะเกิดให้กูหรือเปล่าและแน่นอนว่ามันก็ยังไม่เกิดง่ายๆพี่ก็ได้กลับไปฟาร์มต่อครับและในขณะที่กำลังฟาร์มอยู่นั้นแต่พี่ก็ไม่ได้ย่อท้อและคิดว่าอยากจะตีกับบอสสักครั้งก่อนที่แบตจะหมดแล้วก็ปิดเครื่องไปซะพอมาถึงแล้วด้วยความที่พี่รอไม่ไหวพี่ก็เลยได้แก้ปัญหาแบบคนรวยโดยการเสกพอบอสเกิดพี่ก็ได้ตีบอสและหวังว่าจะได้กระบอง V2 กับเขาสักที V1 สิแต่พอตีไปได้สักพักพี่ก็ได้โดนมันตบไตและพี่ได้ทำการรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายแล้วก็มาตีกับมันต่อแต่ในคราวนี้พี่คิดว่าพี่รู้เหลี่ยมมันนะครับพี่เลยจะเอาชนะมันให้ได้โดยการฟันอยู่แล้วก็พุ่งไปข้างหน้ามันซะแล้วก็จุกเมื่อเป็นการปั่นหัวศัตรูเล่นนะครับแต่ตีได้ไม่นานนะครับมันก็ตายนะครับเหมือนแบบเลือดพี่แทบไม่ลดเลยครับโคตรไก่เลยนี่หรือก็อดเอเนลที่เขากล่าวขานกันนะครับตีซ้ายตีขวาตีนั่นแหละพี่ก็ไม่ได้สักทีซึ่งพี่คิดว่าทำไม่ได้จริงๆพี่คงต้องซื้ออีกพีไอ้ทุยซื้อดอกคูณสองอะไรแม่งโคตรยากเลยอะและแล้วพี่ก็จะกลับไปฟาร์มต่อนะภาวนาในใจว่าถ้าแบตหมดนี่เครื่องดับชวนๆครับก็ภาวนาว่าอย่าเพิ่งดับละกันโดยในขณะที่พี่กำลังฟาร์มอยู่นะครับรู้สึกว่ามีไก่หนึ่งตัวมาป่วนพี่นะพี่ก็เลยไล่ฟันแม่งยับเลยนะครับจังหวะนี้พี่ก็หลอกล่อมันก่อนละกันฟาร์มไม่ได้สักพักนะครับด้วยความที่กลัวแบตจะหมดพี่ก็เลยรีบมาเสกบอสครับแล้วก็จะตีบอสอีกรอบนึงเพราะพี่กลัวแบตหมดอ่ะเหี้ยแล้วผมก็ไฟกับก๊อตเอเนลแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ได้กระบองเอเนลสักทีเพราะผมจะได้ปิดเครื่องแล้วก็พักเครื่องสักทีเพราะแบตมันใกล้จะหมดแล้วนะพอตีบอสตายผมก็ได้จะนั่งโศกเศร้าเสียใจพอผมนําไม่ได้กระบองมาผมแม่งโคตรเศร้าเลยว่ะวัยรุ่นและด้วยเหตุการณ์นี้เราพี่ก็ไปฟาร์มต่อพร้อมน้ําตาไอ้สัตว์และในขณะที่พี่กําลังฟาร์มอยู่ก็มีไก่มากวนพี่นะครับพี่ก็เลยในขณะที่พี่กําลังโมโหอยู่พี่ก็เลยไล่ฟันแม่งยับเลยไม่ปล่อยไว้หรอกไอ้ไก่แหกตาดูซะเพลงดาบอยู่รู้ของข้านะอาจารย์ตายไปซะเชื่อและดูเหมือนว่าในขณะที่พี่กำลังฟาร์มนั้นมีศัตรูตัวใหม่ของพี่กลับมาหรือตัวเก่าเขาไม่รู้ในตัวเก่าแหละแต่มันก็กลับมาหาพี่และพี่ก็ได้บอกกับมันอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับจนพี่เกือบตายดูมันวิ่งดิมันวิ่งโคตรกวนส้นตีนเลยไอ้ไก่ถ้ากูเล่นในคอมนะมึงตายนานแล้วหลังจากที่สู้กับมันไม่ได้สักพักนะพี่รู้สึกว่าพี่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับแต่พอสู้กับมันไม่ได้สักพักนะผมพี่ก็ได้ตายไอ้สัตว์แต่พี่ก็ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะว่าเวลาคนโลกเก่าโดนคนโลกใหม่เกลียดเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นโคตรเศร้าเลยอะหลังจากนี้ผมก็ได้เดินทางเพื่อที่จะไปแก้แค้นครับพร้อมกับเตรียมร่างกายที่กำยำของพี่ไปต่อยมันแต่พอมาถึงไอ้ไก่นั้นก็หายไปซะแล้วผมก็เลยทำการฟาร์มต่อยาวๆไปจ้าและเมื่อฟาร์มไปสักพักผมก็ทำการเซกบอสแล้วก็จะตีบอสอีกรอบนึงเพราะว่าผมอยากได้กระบองมากๆเลยนะแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้สักทีผมก็เลยทำการทอใจไปนิดนึงแล้วพักหนึ่งชั่วโมงแล้วผมค่อยมาฟาร์มต่อแต่คิดไปคิดมาพี่ยังพักดีกว่าพี่ก็เลยกลับมาตีมันอีกรอบโดยการเซกแล้วก็ฟันไปอีกทีนึงและโดยการที่พี่ตีกับก็อดเอเนลบ่อยเป็นประจำนะจนทำให้พี่แข็งแกร่งเฮ้อไอ้สัตว์โทษเจ็บเลยและแน่นอนว่าตีรอบนี้พี่ก็ยังไม่ได้จนทำพี่ๆน้ำเริ่มหัวอุ่นนิดนึงพี่ก็เลยคิดว่าจำเราเควสแล้วก็ไปตีต่ออีกรอบนึงจากนั้นก็ทำการเซตแล้วก็ฟันมันอีกยาวๆไปยาวๆแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเสียทายมันโดนมันตีตายเลยไอ้ไก่และพี่ก็ยังไม่หมดความพยายามโดนมันตีต่อไปอีก10รอบพอพี่นั้นโคตรซังไปเลยมันตีพี่ตาย10กว่ารอบแล้ว15แล้วกูพูดสำเนียงอะไรวะพอมาถึงพี่ทำการเสกบอสแล้วก็จัดกับมันอีกสักยก2ยกนะครับพอแม่งแบบโคตรหมั่นไส้เลยแล้วพอฟาร์มไปได้สักพักนะรู้สึกว่าตอนนี้พี่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะพี่ได้ใช้สกิลดูแล้วก็ฟันยับๆๆๆนะจนมันตายเป็นที่สุดแต่ถึงมันจะ
ายไปแล้วพี่ก็ยังไม่ได้กระบองก๊อตเอเนลอีกเช่นเคยไอสัตว์และแน่นอนว่าในตอนนี้แบตของพี่ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยคลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์เร็วๆนะครับ EP ต่อไปจะมาเสิร์ฟให้น้องๆอย่างจนเดือนจีเลยจ้าและแน่นอนว่า EP ต่อไปพี่จะทำโยโล V 2แล้วก็ไปโลกใหม่นะครับเราจะไปไฟกับคนโลกใหม่กันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ไว้เพื่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ